ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกนบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกนน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกนที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะค่ะเริ่มเลยค่ะได้ครับพี่ถามภาษาไทยมาเลยเดี๋ยวพี่เขาแปลมีน้ำค่ะมีน้ำครับน้ำอยู่นี่ค่ะโอเคกล้องพร้อมนะคะไปแล้วนะไปค่ะโอเคไปนะคะโบครับรู้สึกยังไงครับที่เราได้มงลงวันนี้รู้สึกผลที่หนูทำมาตลอดหลายเดือนที่หนูตั้งใจทำตั้งใจเรียนมันเป็นผลสำเร็จแล้วค่ะวินาทีแรกที่ประกาศน่ารอรู้สึกนึกถึงอะไรเป็นสิ่งแรกนึกถึงคำตอบค่ะที่ได้ตอบไปเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนตอบคำถามไม่ดีแต่การตอบคำถามครั้งนี้รู้สึกว่ามันภาคภูมิใจในตัวเองที่เราสามารถแก้ไขสิ่งที่บกพร่องได้ค่ะตอนยืนจับมือสองคนยังไงบ้างเขากับเพื่อนอะไรคิดว่าเป็นเราเห็นกระซิบกับเพื่อนด้วยคือบราซิลเป็นเพื่อนที่สนิทคนหนึ่งในการประกวดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเขาได้แบบได้ใจเราแล้วเราก็รู้สึกสนิทกับเขามากแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าใครจะเป็นผู้ชนะคือเราอยู่ในจุดนั้นคือเราแบบเขาชนะเราก็ดีใจทุกอย่างค่ะถามบราซิลบ้างที่ประกาศได้เป็นคนที่2ที่ตอนจับมือรู้สึกยังไงครับ Cómo te sientes cuando vas a anunciar los la primera muito nervosa Tenten marca Mas quando eu soube que ia ser eu e a Tailândia eu fiquei super feliz porque ela é muito amiga minha ก็คือตอนที่จับมือคือตื่นเต้นมากแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นโมกับเขาก็คือรู้สึกดีใจเพราะว่าเป็นเพื่อนของเขาเหมือนกันคิดว่าจะเป็นตัวเองไหมครับ ¿Tú piensas que vas a ser tú la persona que va a ganar en este punto? Sí, el corazón acelera y a gente fica muy emocionado. Mas a gente entende que ela también va a ser una ótima representante para nós. แต่ก็ดีใจที่ว่าโมได้เป็นตัวแทน present ได้รับตำแหน่งคืนนี้¿Cómo te sientes esta noche? Súper emocionada, nerviosa y feliz por el resultado. Pase lo que pase, igual iba a estar feliz. Gracias a ustedes, los tailandeses, por el gran apoyo que me han brindado desde que llegué. ¿Puedes contarnos sobre tu sentimiento de este concurso, de este Bueno, sentimientos hay muchos, desde dolor hasta tristeza, hasta felicidad, hasta ansiedad. Happy. ¿Cómo te sientes sobre este concurso? Foi um desafio para mim estar aqui. Eu tive momentos muito difíceis para estar aqui hoje, mas como eu disse, a gente não pode desistir dos sonhos. Momento difícil. ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับเขาเหมือนกันนะคะน้องโมครับตอนนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับตั้งใจทำอะไรบ้างต่อจากนี้ก็คือตั้งใจอย่างแรกคือไปแก้บนค่ะเพราะบนไว้หลายที่มากแล้วก็ครั้งแรกเลยคือต้องดูแลสุขภาพก่อนเพราะก่อนหน้านี้คือไม่สบายแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปฉีดยาแล้วก็คิดว่าตอนนั้นเราจะสู้กับร่างกายตัวเองได้ไหมแล้วก็เสียงก็หายพูดไม่ได้จนวันนี้รู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าจะไม่ทานยาละเพราะว่ากลัวว่าแบบวันนี้จะทำได้ไม่ดีแล้วก็ในอนาคตนะคะก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเพราะว่าหมอคิดว่าการพัฒนาตัวเองอ่ะมันไม่มีขีดจำกัดค่ะสุดท้ายอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับและคนเชียร์เราบ้างครับผมขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะที่คอยเชียร์คอยให้กำลังใจมาตลอดแล้วก็คอยแนะนำคำถามเข้ามารีเควสคำถามเข้ามาให้หนูคอยตอบเพราะทุกคนรู้ค่ะว่าจุดด้อยของหนูคืออะไรและหนูก็ขอบคุณทุกคนที่แนะนำเข้ามาแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันมีพลังที่ทำให้หนูอะ
ผลักดันตัวเองให้ตอบคำถามได้ดีแล้วในวันนี้หนูก็สามารถทำได้ค่ะเนาะโอเคเนาะโอเคค่ะขอบคุณคุณเจียค่ะชิดๆกันบอกให้หน่อยชิดๆโอเคเนาะสิวิดีโอค่ะวิดีโอค่ะทำไมคุณครูไม่บอกเขาทำงานประดิษฐ์ต้องโฟกัส